เอาละครับท่านผู้ชมครับบอกตรงๆว่าคลิปนี้อยากให้ท่านผู้ชมนั้นจับตาแล้วก็ชมให้จบคลิปครับนะครับสิ่งนี้ครับผมนะครับผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งครับผมนะของช่างแหล่เซ็นเตอร์นะเขาบอกว่าเขาชื่อช่างแหล่เซ็นเตอร์ครับเขาก็ออกมาแนะนำเรื่องราวของการที่ใครนั้นนะครับบางคนอาจจะลืมกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นและบางครั้งลืมเนี่ยก็ถือว่าดีไปอาจจะไปตามไปเอาที่บ้านนะฮะเป็นกุญแจสำรองก็ได้แต่บางคนนั้นกุญแจหายนะครับกุญแจหายแล้วจะต้องทำยังไงครับวันนี้มีวิธีนะครับช่างแหล่เซ็นเตอร์ครับขออนุญาตช่างแหล่เซ็นเตอร์นั้นนำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันในเพจมาเรียนมันข่าวชมไม่จบนะครับกุญแจหายครับกุญแจหายเกิดจากไหนเบิ้งครับมาเริ่มจากเจ้าต้องมีตัวนี้ตัวนี้เจ้าต้องเก็บไว้ถ้ากุญแจเจ้าเสียนะขอปิดไว้นะครับไม่เห็นหมดได้ไม่เห็นหมดเจ้าต้องมีตัวนี้วิธีการคือนี่ครับกดเข้าไปแซ่ให้ไฟขึ้นนี่บ้าถ้ากดเข้าไปอีกเดือนหนึ่งปุ๊บถ้าแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็ทายมันกระพริบรหัสหนึ่งก็คือใส่หนึ่งเถื่อตัวแรกนี่ตัวที่สองตัวที่สองใส่อีกหนึ่งเถื่อมันที่บอกเลขดอกเจ็ดที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆผลใส่เลี้ยงกันไปเลขศูนย์มาต้องกดร้อยเป็นไงกุญแจหายไซส์ M5 เข้าหมดฉุกเฉินเฮ็ดจังได๋ได้คนนี้ใส่ Nmax Xmax Fasio Grand Filano หรือรุ่นต่างๆที่เป็นสมาร์ทคีย์ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าบ่เคยรู้มาก่อนว่ามันสามารถเข้าโหมดฉุกเฉินได้เวลากุญแจเสียหรือว่ามีเสื่อมเขาจะมีโค้ดรหัสมาให้ตอนที่ไปออกรถใหม่ใส่มาแล้วก็ให้ตามนี่เลยครับกดแซ่ไว้เทียที่1มีไฟกระพริบปล่อยกดแซ่ไว้เทียที่2มีไฟกระพริบปล่อยกดแซ่ไว้ข้างที่3มันจะมีไฟติดข้างปล่อยถ้าจนกว่าไฟสีเหลืองสีดับลงแบบนี้เขาจะใส่รหัสกุญแจโดยการกดแซ่ครับกดแซ่ไว้ปุ๊บแล้วก็หน้าไปมันจะมีไฟกระพริบอยู่หน้าจอ7เทื่อครับล่ะพอได้7เทื่อปุ๊บปล่อยครับ2เฮ็ดคือเก่าครับกดแชร์ครับมีไฟหน้าจอขึ้น1 2แล้วก็ปล่อยครับตัวที่3ครับกดแชร์ครับ1 2 3 4ตัวที่4ครับกดแชร์1 2 3 4ตัวต่อไปครับ1 2 3 4 5 6 7ใส่ตัวต่อไปครับ1 2 3ถ้ารหัสถูกต้องไฟจะโชว์ข้างแล้วกดลงเท่านึงแป๊กแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจได้ครับครับไปเข้าศูนย์หรือว่าไปหากินเหล้าเมียบ่ฮู้ดอกสำหรับคันนี้ต้องยกไปล้างกุญแจครับวิธีแกะรหัสล็อกคอแม่เหล็กครับนี่ครับง่ายๆเฮ็ดง่ายๆแบบบ้านๆเด้อครับนี่ครับมันเปิดบ่ได้แม่นบ่ครับเฮาก็ซื้อกุญแจเปล่ามาครับนี่กุญแจเฮาเสียบ่นี่มันจะมีแม่เหล็กอยู่3ก้อนมาให้ครับเฮาก็แกะแม่เหล็กก้อนที่1มาเลยครับออกมาวางให้มันติดนะครับมันติดตรงใดก็ตรงนั้นล่ะครับนี่ครับเอากุญแจเฮามาเทียบเบิ่งครับว่ามันตรงกับหูใดครับนี่เทียบเบิ่งซินะครับนี่มันตรงกับหูบนมั้ยครับเฮาก็เอาเหล็กนะครับแตะแม่เหล็กที่เฮาติดไว้นะครับแตะมาปั๊บแล้วก็เสียบเข้าหูตรงให้มันตรงครับนี่โตที่1ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ต่อไปกับโตที่2ครับเอาวางเลยครับมันติดตรงใดเฮาก็ตรงนั้นล่ะครับนี่ตัวที่2ได้แล้วเรียกเขาเรียบร้อยครับเขาก็แตะเล็กออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในหูเบิ่งหูดีๆนะครับให้มันตรงหูนะครับเทียบดีๆนะครับนี่เสียบเข้าไปครับนี่เหลืออีกตัวนึงครับเขาแถมให้3ตัวนะครับนี่เบิ่งดีๆนะครับว่ามันอยู่ซ้ายหรือขวาอย่าหลงกันนะครับนี่พอได้เราปึ๊บเขาก็เฮ็ดคือเก่าครับแตะออกมาครับนี่เทียบเบิ่งวันอยู่ซ้ายหรือขวานะครับเบิ่งดีๆครับเขาก็แตะออกมาก็เสียบเข้าไปหูซ้ายหรือหูขวานะครับเสียบไปปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับพอได้แล้วก็เปิดเลยครับแบบนี้ครับแฟบเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากช่างแหล่เซ็นเตอร์ครับผมนะนี่คือเป็น
ช่างฝีมือดีอีกคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ออกมาอัดคลิปนะฮะออกมาอัดคลิปเพื่อที่จะแนะนำความรู้นะครับให้กับสังคมนะครับสิ่งนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งดีนะครับผมบอกว่าเป็นสิ่งดีนะไอ้เหล่าบรรดามิจฉาชีพต่างๆนะก็อย่าเอาไปลอกเลียนแบบแล้วกันนะครับสิ่งนี้แต่ว่าช่างแหล่ท่านเนี่ยนะฮะเขาก็บอกวิธีป้องกันหรืออะไรต่างๆนะสิ่งนี้ก็บอกตรงว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากนะผมคนนึงฮะที่บอกตรงว่าผมคนนึงที่ทำกุญแจรถหายบ่อยนะหายบ่อยบางครั้งก็ลืมอยู่ในรถก็มีนะฮะบางครั้งเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าผมรถยนต์นะครับผมรถยนต์ก็เปิดท้ายรถยนต์นะเมื่อก่อนใช้ Vios นะครับใช้เปิดท้ายรถยนต์เพื่อเปลี่ยนรองเท้านะเปลี่ยนรองเท้าพอเปิดท้ายรถยนต์เสร็จปั๊บนะฮะเอากุญแจไปหลงเอากุญแจวางเอาไว้ในท้ายรถนะเปลี่ยนเสร็จปั๊บทุกอย่างนะครับนะปิดปั้งครับผมนะฮะสุดแล้วกุญแจอยู่ในนั้นโอ้พระเจ้าช่วยนะครับหน้ามืดเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าหน้ามืดครับนะฮะการปั๊มกุญแจทำยังไงครับกุญแจที่บ้านก็ไม่มีนะฮะก็ต้องจอดรถเอาไว้ที่นั่นนะอีกวันนึงก็ต้องกลับไปแล้วก็ไปหาช่างนะฮะช่างทำกุญแจรถนะฮะโดนไป 1,500 ครับโอ้โหหน้ามืดเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้นะเอาละครับผมเนี่ยก็ถ้าผมเจอคลิปที่มีประโยชน์ก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันนะครับในเพจมาได้บันข่าวรู้ต้องรู้และทางช่อง YouTube ขอบคุณมากที่รับชมครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ